เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับใกล้จะนอนหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะปลื้อตานิดหน่อยพอแสงลอดได้นะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็แผ่เมตตานะไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาทให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากทุกโศกโรคภัยไม่มีเวรไม่มีภัยซึ่งกันและกันใจของเราจะได้ใสใสแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้าย
อีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะต้องทำความรู้จักเอาไว้นะจ๊ะพระวศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยเป็นที่มาเกิดไปเกิดของเรามาเกิดก็เข้าทางปากช่องจมูกของมีดาหญิงซ้ายชายขวาแล้วก็คลื่นมาตามลำดับฐานที่สองที่หัวตาแล้วก็เคลื่อนมาฐานที่สามที่กลางกักศีรษะเลื่อนมาฐานที่สี่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกก็ตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองจากสะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายแล้วก็เลื่อนขึ้นมาสองนิ้วมือเป็นฐานที่เจ็ดของบิดาแล้วธาตุดึงดูดก็เกิดขึ้นทำให้บิดาเนี่ยคิดถึงมารดาเพื่อจะประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบห่อหุ้มกายละเอียดของเราไว้เนี่ยพอถูกส่วนก็เคลื่อนออกจากกายบิดาจากฐานที่เจ็ดมาฐานที่ออกห้าสี่สามสองหนึ่งเข้าทางปากช่องจมูกของมารดาไปทำฐานหนึ่งตาจนกระทั่งไปอยู่ฐานที่เจ็ดของมารดาธาตุหยาบก็ประกอบขึ้นห่อหุ้มกายละเอียดของเราไว้เจริญเติบโตขึ้นในการมารดาจนกระทั่งคลอดออกจากครรภ์มารดาเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดจึงเป็นที่เกิดของเราที่ดับหรือที่ตายเวลาเราจะตายเนี่ยใจก็หยุดอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ออกไปตามฐานต่างๆ6 5 4 3 2 1แล้วก็ไปแสวงหาที่เกิดใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นของเราหลับเราก็หลับตรงนี้ตื่นก็ตื่นตรงนี้แหละนอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจะเลิกพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามในวัฏสงสารนี้เนี่ยใจของเราจะต้องมาอยู่ตำแหน่งตรงนี้หยุดนิ่งตรงนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับประสงค์ให้พระองค์ไม่ถ้วนไม่มีเว้เลยแม้แต่พระองค์เดียวเมื่อบารมีท่านเต็มเปี่ยม
ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารว่าชีวิตในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เป็นชีวิตที่ไม่ปลอดภัยเพราะตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายวาจาใจกิเลสบังคับให้สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลรองรับอีกทั้งตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่รู้พอพยามารเอาธาตุปิดธาตุบังมาบดบังเอาไว้ห่อหุ้มเห็นยามที่รู้เอาไว้จึงทำให้เราไม่รู้วิธีการดำเนินชีวิตไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมอะไรคือความหมายของชีวิตจะไปสู่ความหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรดังนั้นชีวิตจึงไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยทั้งภายในอบายภายในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นท่านก็เบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายท่านก็คลายความผูกพันใจก็หลุดจากสิ่งเหล่านั้นที่เคยผูกพันแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวตรงฐานที่เจ็ดตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นธรรมในธรรมเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนากายเวทนาจิตธรรมกายในกายที่ซ้อนๆกันอยู่ไปตามลำดับท่านก็นิ่งอย่างเดียวใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในหลุดพ้นไปตามลำดับตั้งแต่หลุดจากกายมนุษย์หยาบเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดหลุดจากกายมนุษย์ละเอียดเข้าถึงกายทิพย์หยาบหลุดจากกายทิพย์หยาบก็เข้าถึงกายทิพย์ละเอียดเป็นชั้นๆเข้าไปแต่ละกายจะมีเป็นคู่มีกายหยาบกายละเอียดหลุดจากกายทิพย์ก็ถึงกายรูปภพทั้งหยาบทั้งละเอียดหลุดจากกายรูปภพก็ถึงกายอรูปภพทั้งหยาบและละเอียดเราจะกายรูปภพท่านก็เข้าถึงกายธรรมโคตรภูหน้าตักย่อนกว่า5วานิดหน่อยเกศดอกบัวตูมประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษใสบริสุทธิ์ประดุจรัตนะหรือใสเกินความใสใดๆในโลกทั้งโลกนี้โลกอื่นและในเทวโลกเป็นต้นสว่างสวยงามมากเพราะประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเลยในอริยบทสมาธิท่านก็นิ่งอย่างเดียวหลุดจากกายทำโคตรภูก็ขอถึงกายตามประโสดาบันนาทักห้าวาสูงห้าวาทั้งหยาบละเอียดลดจากกายตามประโสดาบันก็ขอถึงกายตามพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีนาทักสิบวาสูงสิบวามีทั้งหยาบละเอียดหลุดจากกายตามพระสกทาคามี
ก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าดัก15วาสูง15วาทั้งหยาบและละเอียดแล้วจากกายธรรมพระอนาคามีก็เข้าถึงกายธรรมอรหัตทั้งหยาบและละเอียดหน้าตัก20วาสูง20วากายต่างๆซ้อนกันอยู่ภายในหลุดพ้นได้ด้วยใจที่หยุดนิ่งอย่างเดียวเห็นไปตามลำดับบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณขจัดกิเลสอาสวะหมดสิ้นไปหลุดพ้นก็เห็นว่าหลุดพ้นกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านก็นำมาถ่ายทอดแด่ผู้มีบุญทั้งหลายทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาเป็นพระบรมครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้ทำตามอย่างที่พระองค์ทำก็เริ่มจากใจหยุดนิ่งนี่แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็มีผู้ที่บรรลุธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานตามกำลังแห่งบุญบารมีของแต่ละท่านที่ไม่เท่ากันตามที่ท่านสอนตามที่ท่านบรรลุมาตามลำดับอย่างนั้นมากมายกายกองทีเดียวเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนทางมรรคผลนิพพานก็อยู่ภายในเป็นทางสายกลางภายในโดยเริ่มต้นปฏิบัติตามทางสายกลางภายนอกคือไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปรับสภาวะใจให้อยู่กลางกลางไม่ทรมานตนให้ลำบากแต่ก็ไม่ใหญ่เพลิดเพลินในกามใจจะบ่งว่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างนิ่งอย่างเดียววางจังหวะของใจที่นิ่งนิ่งนุ่มน้ำหนักของใจที่พอดีแสวงหาความพอดีที่มีอยู่ภายในโดยมีจุดเริ่มต้นในศูนย์กลางกายฐานที่7จนกระทั่งถูกส่วนก็เห็นไปตามลำดับเห็นเป็นภาพพร้อมทั้งรู้เรื่องราวอย่างแจ่มแจ้งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งดังกล่าวนี้แหละก็เรียกว่าตรัสรู้รู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งความไม่รู้จริงอันใดก็หมดไปอวิชชาก็เปลี่ยนเป็นวิชชาเช่นวิชาสามวิชาแปดประการเป็นต้นเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ดีลูกทั้งหลายจะได้มาพร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการมาเกิดขึ้นของมหาปูชนียาจารย์และท่านก็ได้บรรลุธรรมกายศึกษาจนเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสุตตันทสโรเป็นต้นจึงจะรู้เรื่องราวสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อมี
มหารัตนอุปัชฌิกาทองสุขสำแดงปันมหารัตนอุปัชฌิกาอาจารย์ขอรักยุ่งเด็กคุณยายอาจารย์คุณยายอาจารย์ขอรักยุ่งของเราเดินแหละศึกษาเรียนรู้แล้วก็ค้นคว้าไปจึงพบวิธีบูชาข้าวพระที่จะนำเครื่องไทยธรรมอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนซึ่งเป็นของหยาบกลั่นให้เป็นของละเอียดโดยการประกอบวิชาธรรมกายที่ท่านเจียวชาญและขันน้อมนำไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนบุญใหญ่นี้อานิสงส์อันไม่มีประมาณนี้ก็จะบังเกิดขึ้นกับเราจะไปตัดเราในบากกรรมวิบากมารหนักเป็นเบาเป่าเป็นหายร้ายกลายเป็นดีเราจะได้เป็นบางสำเร็จที่จะทำให้เราได้สร้างบารมีมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระให้ลูกทุกคนตั้งใจให้ใจหยุดนิ่งหนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในบริเวณกลางท้องระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นนะจ๊ะให้กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสๆเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะจะโตเท่ากับแก้วตาของเราดวงตาดำหรือจะโตกว่านั้นก็ได้ให้นึกถึงภาพนั้นอย่างสบายๆใจเย็นๆเลยจะนึกถึงพุทธปฏิมากรที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเรานี้เนี่ยองค์พระน้อมไว้ในกลางกายของเราแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะใจของเรายังหยุดนิ่งๆนุ่มๆจะได้ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นสำหรับใครที่ยังหยุดนิ่งไม่สนิทแล้วก็ในตัวเราขยายใหญ่ขึ้นทำความรู้สึกว่าตัวเราขยายอย่างไม่มีขอบเขตไปสุดขอบฟ้าโดยนึกอย่างเบาๆสบายสบายและกันน้อมอธยาธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวไปไว้ในกลางกายกลางดวงแก้วใสๆหรือกลางองค์พระใสๆเท่าที่เราจะนึกได้อย่างง่ายๆสบายๆนะจ๊ะ
ส่วนใครที่ใจหยุดนิ่งได้อย่างดีแล้วจนกระทั่งเข้าถึงดวงธรรมใสๆเข้าถึงกายภายในเช่นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายอรูปภพหรือกายอรูปภพกายใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มในกลางกายที่เราเข้าถึงนะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงองค์พระธรรมกายเห็นชัดใสแจ่มกระจ่างมีความสุขมีความบริสุทธิ์ชัดใสสว่างก็หยุดใจแตะไปเบาๆในดวงในกายที่เราเข้าถึงนะจ๊ะซึ่งถ้าถูกส่วนจะขยายดวงก็ขยายกายก็ขยายขยายเองแล้วเราก็น้อมออกเรื่องทายธรรมอาหารวางกาวดอกไม้ธูปเทียนไว้ในกลางดวงธรรมกลางกายกลางองค์พระที่เราเข้าถึงได้นะจ๊ะเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างเลยทุกดวงทุกกายจะขยายทายธรรมก็จะไปสว่างสวัยอยู่ในกลางกลางดวงธรรมกลางกายภายในหรือกลางองค์พระใสๆจะใสบริสุทธิ์ทายธรรมจะใสบริสุทธิ์จนมีรัศมีสว่างแล้วก็อาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระภูมิพระมารคุณยายอาจารย์ทั้งสองคือมหารัตนบัญชิกาทองสุขสำแดงปั้นมหารัตนบัญชิกาอาจารย์คนนกยูงหรือท่านที่มาเก่าจะคุ้นเคยเรียกท่านว่าคุณยายทองสุขสำแดงปั้นบ้างยายอาจารย์คนนกยูงบ้างซึ่งท่านเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายและก็มีทีมงานของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและก็น้อมถวายบุญก็เกิดขึ้นมากมายมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในกลางกายของเราทุกๆกายเลยและท่านก็เอาบุญเนี่ยไปจัดลอนวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตของเราทุกโศกโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีแล้วก็เชื่อมสายสมบัติทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเป็นผังสำเร็จติดทุกๆ กายของเรา
ไอ้ภพชาติต่อไปเรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้ดีกว่าชาตินี้มากมายนักเช่นเกิดมาในครอบครัวธรรมกายและระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยให้ได้สร้างบารมีอย่างเดียวเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งดำให้ได้ผลบุญในปัจจุบันชาติที่เรายังมีกายมนุษย์หยาบอยู่กำลังสร้างบารมีแล้วก็ให้หมดนี่หมดเต็นเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีซื้อง่ายขายก็ลองกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกศัตรูหมู่พาลคิดร้ายก็ให้แพ้ไปแพ้อำนาจคนภัยคนพาลก็ให้ห่างไกลบัณฑิตนักปราชญ์ก็ให้เข้าใกล้ไอ้ได้เข้าถึงพระธรรมกายอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้จะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรก็ให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพพูดจาก็ให้เป็นที่ถูกอกถูกใจถูกพระทัยมนุษย์ทุกๆคนให้เขาได้มาสร้างบุญสร้างบารมีเช่นเดียวกับตัวเราจะไปตามผู้มีบุญมาบวชอุบาสิกาแก้วนออ่อนก็ดีแมนๆมาบวชพระลุงกับพรรษาก็ดีกายสำเร็จเป็นอัศจรรย์อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ผู้มีบุญที่เราคอยอยู่มากมายนั่นก็จะได้มาสร้างบารมีตามคำชักชวนเชื้อเชิญของพวกเราในความปีติเบิกบานปฏิบัติธรรมะก็ให้พบพระธรรมกายจะร่วมกันกอบกู้พระศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลและยังน้อยเหมือนยุคโบราณกาลที่ผ่านมาก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์สำเร็จด้วยมือของเราในยุคที่เรายังมีชีวิตอยู่ให้ได้ทันอกทันใจท่านได้เห็นได้ปลื้มอกปลื้มใจและให้บุญนี้กราบพระรัตนมหาปูชนียาจารย์นำไปให้แก่บรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายผู้ที่เป็นที่เคารพรักของเราที่ละจากโลกนี้ไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิไหนก็ตามให้ท่านประกอบวิชาธรรมกายนำบุญนี้ให้ไปถึงทุกท่านที่ทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่ทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่สุขน้อยก็ให้สุขมากสุขมากก็มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแม้จะไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่อาจรับบุญได้บุญก็จะไปรอคอยอยู่หรือประกอบวิชาธรรมกายใช้วิธีวิเศษนำบุญนี่ไปตัดหลอนวิบากกรรมวิบากมาร
ไข้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายให้มีชีวิตอย่างสุขสบายมหาทานบารมีที่เกิดจากการบูชาเก้าพระที่พวกเราได้มาพร้อมใจกันในวันอาทิตย์ต้นเดือนบุญนั้นมหาศาลเกินควรเกินคาดที่เรานึกไปถึงก็เกิดขึ้นกับเราอย่างมากมายเราได้เป็นเจ้าของบุญใหญ่นี้แล้วมีดวงบุญใสใสติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ให้ทำใจให้หยุดให้นิ่งให้มีปีติเบิกบานใจและก็อธิษฐานจิตไปตามใจชอบตามความปรารถนาของเราเพื่อบุญนี้จะได้ทำความปรารถนาของเราให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้รู้ทุกคนอธิษฐานจิตในใจตามความปรารถนาทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งอธิษฐานกันไปเงียบๆนะจ๊ะ